กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของเรียนเดียเกียร์5นะครับคุณผู้ชมกับช่วงช่างกันเถอะช่วงที่ทุกคนนะครับโอ้ยผิดโอ้โหช่วงที่จะมาทุบพวงมาลัยเราจะหยิบเอาเรื่องราวเทคนิคดูการดูแลรถยนต์เนี่ยแบบพื้นฐานที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วหรือเคยมีคนพูดแต่ว่าเราฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่พูดอะไรของเธอก็ไม่รู้เรื่องง่ายๆนะครับที่คุณผู้ชายทั้งหลายแหล่ต้องรู้จริงคุณผู้หญิงทั้งหลายก็ต้องรู้ทันเก้งและกวางไว้ด้วยนะคุณผู้ชมนี่คุณพี่พอเข้านี่ไงปีใหม่มาแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็เข้าตุ๊ดจีนผ่านวาเลนไทน์มาเข้าเดือนมีนาคมเนี่ยรถยนต์หลายคันเนี่ยน้ำมันเครื่องก็ฟังมาตั้งนานเลยว่าเข้าตุ๊ดจีนเข้าปีใหม่แล้วสปอนเซอร์รายการก็ยังไม่มีเลยทุเรศนี่รถเครื่องยนต์หลายเครื่องเนี่ยนะก็อาจจะมีน้ำมันเครื่องที่อาจจะหมดอายุหรือเปล่าหรือน้ำมันเครื่องมาคันก็ขาดไปจอดรถอยู่บ้านน้ำมันหยดน้ำมันก็พองไปอย่างนี้ใช่ไหมเราไปดูเทคนิควิธีการเช็คน้ำมันเครื่องแบบง่ายๆดีกว่าซึ่งน้องกับเต้เนี่ยจะพาไปดูใช่แซ่บมากขนาดไหนคุณผู้ชมไปดูเลยดีกว่าถอดเสื้อทำหรือเปล่าผมไม่รู้ไม่ถอดเสื้อมาถอดเสื้อไปอยู่นู่นปะรายการแบบว่าแอบแซ่บหรืออะไรแบบเนี้ยคือน้ำมันเครื่องนี่นะครับมันเปรียบเสมือนอะไรรู้ไหมตอยมันเปรียบเสมือนอะไรคนเรานี่นะครับที่เราต้องการสารหล่อลื่นในการที่เราจะเดี๋ยวหิวมาจากไหนไม่ใช่หรอเปรียบไหมเป็นว่าเหมือนร่างกายคนเราอ่ะต้องการน้ำดื่มอย่างนี้เปรียบเสมือนเครื่องยนต์เนี่ยเวลาใช้งานไปนานๆเนี่ยนานก็จะเกิดอาการอ่อนล้าเหนื่อยเหงื่อออกใช่อ่อนล้าเหนื่อยก็เลยต้องการความหล่อลื่นในตัวทำให้แบบการทำงานเนี่ยสามารถทำได้กระปี้กระเป๋าอย่างนี้ทำอะไรฮะนี่ทำอะไรไม่ลุกสูบไงลุกสูบนานก็พูดเลยว่าน้ำมันเครื่องเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับเครื่องยนต์อยู่เหมือนกันใช่แล้วครับวันนี้เราก็เลยจะมาสอนว่าน้ำมันเครื่องของรถเนี่ยเรามีการตรวจเช็คกันยังไงเพราะว่าอย่างน้อยเราควรจะเช็คกันบ้างนั่นเป็นระยะใช่แล้วครับ2เดือนครั้ง1เดือนครั้ง1เดือนครั้งถ้าสมมติว่าขับแบบตะบี้ตะบันหันแหลกใช่คนที่ขยันหน่อยก็เช็คทุกอาทิตย์ทุกวันเลยก็ได้เช็คเช้ากลางวันเย็นเลยก็ได้ขยันมากเช็คไปเลยอันนั้นดูออกเป็นวิตุจริตนะเราจำเป็นต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างเต้1เลยนะครับของที่หาซื้อได้ตามพวก 7-11 ทั่วไปแล้วร้านขายของชำนั่นก็คือไส้กรอกแล้วก็ซาลาเปาไม่ใช่ อะไรทิชชู่โอเคทิชชู่แล้วมีอะไรอีกทิชชู่แล้วก็มีตาครับตาของเราเนี่ยดวงตาเนี่ยดวงตาไม่ต้องซื้อครับแม่ให้มาตั้งแต่เกิดครับฝากระโปรงเสร็จปุ๊บเราก็มองหาจ่าแท่งอยู่ไหนบางคันอาจจะเป็นสีเหลืองบางคันอาจจะเป็นสีแดงเขาบอกว่าแท่งอยู่สตูดิโอไม่ใช่น้ำมันศักดิ์สิทธิ์แท่งทองหาแท่งบางคันเนี่ยแท่งวัดน้ำมันเครื่องจะมีสีเหลืองเช่นอย่างของ Ford จะเป็นสีเหลืองถ้าเกิดว่าอย่างยี่ห้ออื่นก็จะเป็นยี่ห้อจะเป็นสีแดงใช่สีแดงการจะเช็คเนี่ยนะครับต้องรอให้เครื่องยนต์เนี่ยเย็นก่อนใช้มือครับมือนะครับคีบคงไม่มีใครใช้ปากคีบหรอกแค่ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเป็นไงโอ้น้ำมันเครื่องนี่ไม่ใช่ เราชักขึ้นมาก็ไม่ใช่ว่าเราจะวัดได้เลยเราก็ต้องเช็ดก่อนชักขึ้นมาเช็ดเสร็จเราก็ต้องชักเข้าไปใหม่ชักเข้าไปใหม่เอาเล็งรูดีๆชักรูดีๆชักเข้าไปใหม่แล้วก็ชักออกมาใหม่วิธีการดูระดับน้ำมันเครื่องเนี่ยก็คือว่าเขาจะทำปกติแล้วก้านน้ำมันเครื่องเขาจะทำจุดที่บอกมาให้แล้วว่าระดับไหนคือต่ำไหนคือสูงอย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยจุดด้านล่างคือหมายความว่าระดับน้ำมันเครื่องต่ำจุดข้างบนเนี่ยหมายความว่าน้ำมันเครื่องสูงทีนี้อันนี้หมายความว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยอยู่ระดับปกติอันนี้ก็จะเป็นหัวอีกแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยอย่างยี่ห้อนี้เขาก็ใช้วิธีทำการบั้งพลาสติกเอาไว้เพื่อให้ดูว่าอันไหนคือต่ำกับสูงซึ่งอันนี้ก็ถือว่าปกติเหมือนกันทีนี้เนี่ยเราก็จะพอเวลาเราวัดเสร็จไม่ใช่แค่ดูแค่ระดับเดียวนะจ๊ะต้องดูคุณภาพของน้ำมันเครื่องด้วยก็คือว่าสีใช่ไหมใช่อย่างนี้ทำไมนี่สีดูป่วยขนาดนี้ฮะตอยใกล้หมื่นโลแล้วใจเย็นๆอ๋อใกล้หมื่นโลแล้วใกล้หมื่นโลแล้วอันนี้สีเนี่ยค่อนข้างป่วยคือน้ำมันเครื่องใหม่ๆเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนกันใหม่ๆน้ำมันเครื่องจะมีสีออกแดงทับทิมแต่ว่าถ้าเกิดน้ำมันเครื่องที่ผ่านการใช้งานอย่างสมมติคันนี้เนี่ยวิ่งมาเกือบหมื่นกิโลเมตรหลังจากเปลี่ยนครั้งล่าสุดแล้วเนี่ยสีก็จะออกแบบว่าสีน้ำตาลเข้มๆหน่อยน้ำมันเครื่องที่สุขภาพไม่ดีก็คือน้ำมันเครื่องที่สีเข้มมากเหมือนประมาณว่าดึงโคลนขึ้นมาจากเครื่องยนต์หรือว่าเหมือนกับเป็นสีน้ำตาลเข้มขุ่นดำยังแบบไม่ยังสีแบบบางๆใสๆอยู่หรือว่าสีแดงทับทิมอยู่ก็แสดงว่ามีสุขภาพที่โอเคอ๋อโอเคเมื่อไหร่ที่เราวิ่งขึ้นมาแล้วปรากฏว่าเฮ้ยระดับน้ำมันเครื่องเนี่ย มันดูใกล้กับขีดล่างแล้ว เราก็ต้องทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือทำการเติมก็ได้ใช่แล้วก็เติมนี่นะครับท่านผู้ชมต้องบอกไว้ก่อนว่าเติมไม่ใช่ว่าหวังดีกับเครื่องมากไงโอ้โหเทไปทั้งแกลลอน
ไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้ก็เปรียบเสมือนเวลาคนเราอ่ะถ้าดื่มน้ำเยอะๆจนมากเกินไปก็บวมน้ำอย่างนี้มันก็ไม่ดีคือเราก็ต้องมีแบบว่าเดินทางสายกลางกันบ้างไม่ใช่ว่าแบบขึ้นสุดลงสุดอย่างเงี้ยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยจริงๆแล้วน้ำมันเครื่องสามารถเปลี่ยนได้ที่ 20,000 กิโลเมตรนั่นคือแม็กซิมัมสูงสุด 20,000 กิโลเมตรคือสมัยก่อนก็ได้แค่ 10,000-15,000 อะไรเงี้ยแต่สมัยนี้มันถึง 20,000 เพราะว่าเทคโนโลยีเครื่องยนต์แล้วก็เทคโนโลยีของน้ำมันเครื่องเนี่ยมีความทนทานใช่แต่อย่างไรก็ตามภายใต้สภาวะการขับขี่ในเมืองไทยและกรุงเทพขับจอดขับจอดไฟแดงติดเป็นชั่วโมงอย่างนี้ใช่แล้วก็อยู่บนท้องถนนที่ติดขัดเป็นเวลานานเราก็เลยยังอยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ 10,000 กิโลเมตรถึง 15,000 กิโลเมตรอย่าเกินกว่านี้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะจะถึง 20,000 นะมันก็ได้แหละแต่เครื่องยนต์ก็จะมีความสึกหรอมากขึ้นใช่ก็เรียกว่าถ้ายืดออกไปเนี่ยมันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการบำรุงรักษาเครื่องยนต์มากขึ้นคือถ้าเราก็เป็นคนรักเราก็เป็นคนที่แบบดูแลรถเราก็ต้องดูแลเขาเราใช้กันบ่อยๆอ่ะฉะนั้นเราก็แบบชั้นหมื่นโล15,000เราก็เปลี่ยนได้แล้วเพื่อนเราบางคนนี่ใช้แบบ50,000โลยังไม่เปลี่ยนน้ำผ่านน้ำมันโอ้จริงต้องให้ศูนย์ขู่ต้องให้ศูนย์ขู่ว่าถ้าคุณขับออกไปจากศูนย์เนี่ยแล้วคุณไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถคุณอาจจะระเบิดนะมันยอมเปลี่ยนคืออาการถ้าเกิดว่าน้ำมันเครื่องถ้าเราแบบว่าดื้อแพ่งเราไม่เปลี่ยนเลยอย่าง 50,000 โลอย่างเงี้ยอาการที่จะเกิดขึ้นก็คือว่า1อัตราเร่งก็จะแย่ลงใช่ครับแล้วอาจจะรู้สึกเฮ้ยทำไมมันเร่งไม่ไปเร่งไม่ออกกินน้ำมันมากขึ้นเสียงดังมากขึ้นที่สำคัญคือเครื่องยนต์ก็อาจจะมีระบบนู่นระบบเนี่ยพังตามมาได้เพราะว่าเกิดการที่ไม่หล่อลื่นขึ้นมาใช่ดังนั้นนะครับทุกคนต้องการสารหล่อลื่นต้องดูแลดีแล้วก็ต้องจดจำด้วยนี่ทิกบ้านฉันคือเปลี่ยนน้ำมันทุกๆเลขกลมเช่นแบบว่าเลขกลมเลขกลมก็คือเลขผอมเรียกไม่ผอมฮะไม่ใช่เลขกลมก็คือเปลี่ยนทุกแบบหมื่นโลก็แบบอีกต่อไปหมื่นหนึ่งสองหมื่นโลสามหมื่นโลอะไรอย่างนี้เราก็จำไว้ทำไมมีปัญหาอะไรบ้างเราบ้านใครเขาเปลี่ยนกันแบบหมื่นสองโลมาหมื่นสองโลบางคนเขาก็แบบ 12,500 โลอย่างนี้เปลี่ยนทีแล้วใครจะไปจำได้เล่าก็เปลี่ยนเลขกลมไปเลยสิ้นเรื่องใช่ไหมใช่การเลือกน้ำมันเครื่องเนี่ยก็เหมือนกับการที่เราเลือกสารอาหารให้กับตัวเราเองนี่แหละใช่ใช่ถูกต้องเราต้องการโปรตีนเท่าไหร่แคลเซียมเท่าไหร่วิตามินอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมถูกต้องมากเลยแล้วทีนี้เนี่ยนอกจากนั้นแล้วก็ชี้เห็นความสำคัญของน้ำมันเครื่องด้วยว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการใช้รถยนต์เห็นไหมหรือไม่เห็นเมื่อกี้หันหลังฉันหันหลังไปดูก็ทำอะไรกันง่ายมากๆเลยใช่ไหมคุณผู้ชมสำหรับการเช็คน้ำมันเครื่องเนี่ยทำได้ที่บ้านทำได้เองด้วยไม่ต้องงอใครใช่มีสกิลมือสองมือก็ทำได้ใช่มีดวงตาและมือเท่านี้คุณก็ทำได้แล้วใช่ไหมถูกเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าทำไมอ่ะช่วงหน้าก็มีรถขวัญใจเหมือนกันขวัญใจช่างพบกันดีกว่าช่วงหน้าช่างครับช่วงหน้าก็กับเจ้งจริงแล้วอ่ะ